โพเมื่อวานนี้น่าสนใจมากนิด้าโพออกมานะคะบอกว่าคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนกรุงเทพมหานครชื่อปรากฏว่าคนที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะ 20.40% เลยนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปที่เป็นคนที่2กลายเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าดูจากสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะคะ 15.20% ตามมาด้วยอุ๊งอิ๊งนะคะแพทองธารชินวัตร 14.10% แล้วก็คนที่4นี่เขาหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะมีขั้นคนที่5คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วก็ตามมาด้วยคุณกรจาติกะวานิชพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะแล้วก็ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณชัดชาติมากับเขาด้วยนะคะทั้งที่ก็ไม่น่าไม่น่าจะมาเป็นนายกนะคะก็มาอยู่ในอันดับที่9นะคะคุณอนุทินนี่มาถึงอันดับ10เลยนะคะใช่อันนี้เป็นผลสำรวจจากทางนิด้าโพเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งคำถามเรื่องของรูปแบบของการสำรวจในครั้งนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางดร.สุวิชาเป้าอารีและกันคุณผู้ชมฮะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการของศูนย์นิด้าโพอยู่ในสายนะครับอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นวันคุณเป็นยุทธครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับอาจารย์คะโพนี้สะท้อนอะไรคนกรุงเทพบ้างคะก็สะท้อนอันที่หนึ่งนะครับคือคนกรุงเทพเนี่ยจะมีลักษณะอยู่อย่างนึงนะครับว่าจะถ้ารัฐบาลใดก็ตามนะครับไม่ได้มีผลงานแบบเด่นดังเนาะจนแบบเรียกว่าบูมอะผลงานบูมเลยก็คือดีจนหาที่ติไม่ได้นะครับคุณเทพก็จะมีแนวโน้มในการเลือกพรรคที่เป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลซะมากกว่าค่ะนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเลือกสกการเลือกผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพนะครับมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งว่านะครับว่าทางพรรคที่มีเก้าอี้สกเยอะเนี่ยก็กลายเป็นพรรคเพื่อไทยตามมาด้วยพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็มีไปปัดติดมาในเขตพื้นที่ที่เขายังคงมีอิทธิพลอยู่นะครับอันนั้นของสกแต่ที่นั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คงเอามาเชื่อมโยงกับทางสสเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันกันในกรุงเทพนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลก็เป็นส่วนใหญ่นะครับโดยมีพรรคไปปัดนะครับหรือพลังประชารัฐหรือจะเป็นไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยเนาะนะครับอาจจะมีการแทรกมาได้บ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะแทรกได้ขนาดไหนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันห่างกันพอสมควรทีเดียวนะครับนอกจากบางเขตอย่างเช่นที่ผมแต่ข้อมูลมาดูคร่าวๆว่าเมื่อคืนเพลินตอนที่ขับรถอยู่ไม่ได้เปิดดูข้อมูลนะครับที่ผมแต่ที่จำได้เมื่อคร่าวๆเนี่ยพรรคไปปัดเนี่ยนะครับจะมีคะแนนดีในแถบสัมพันธวงศ์ป้อมบาปค่ะคุณพ่ายนะครับก็คงแขกเขตของคุณนามสกุลเลยการชนะชูศักดิ์อ่ะผมจำชื่อคุณผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ละคุณอรไทยไหมคะเออนะครับน่าจะเป็นเขตของเขาตรงนั้นที่ยังมีคะแนนดีอยู่นะครับอีกกลุ่มนึงที่คะแนนก็น่าจะผมไม่มั่นใจว่าจะไปได้ขนาดไหนนะแต่มันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็คงอาจจะเป็นเขตแถวฝั่งทนค่ะนะครับแต่ว่าก็คงต้องสู้กับทางพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลซึ่งมีคะแนนสูงทีเดียวซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าคะแนนออกมาอย่างนี้นะครับพรรคเพื่อไทยผมเคยเห็นว่าเขาเคยประกาศว่าเขาอยากได้ส.ส.ในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าจาก33เก้าอี้เนี่ยเขาอยากได้ถึง20เก้าอี้เลยนะครับซึ่งผม20ถึง30เก้าอี้เลยคือเขาจะแบ่งให้พรรคอื่นน้อยลงมากอ่ะนะครับแต่ผมว่าเขาจะโดนตัดคะแนนโดยพรรคก้าวไกลอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผมถอดรหัสออกมาดูเมื่อคืนกลุ่มคน18ถึง35นะครับโดยเฉพาะ18ถึง25เนี่ยครึ่งหนึ่ง 50% ของคนกลุ่มนี้เลือกพรรคก้าวไกลค่ะนะครับในขณะที่คน26ถึง35อยู่ที่ประมาณ 40% เลือกพรรคก้าวไกลค่ะครับนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็จะได้กรุงเทพก็ได้คะแนนของกลุ่มคนที่อายุก็คือ36ขึ้นไปก็จะเริ่มมีคะแนนแต่ว่าก็จะสูสีกับพรรคก้าวไกลค่ะกลางๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันแสดงเห็นว่าที่เขาบอกว่าอันที่หนึ่งนะครับที่บอกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นของพรรคก้าวไกลทั้งหมดก็คงไม่จริงอย่างแต่อย่างน้อยก็มาแล้วครึ่งนึงนะครับมาแล้วครึ่งนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็กำลังมองว่าพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะดันคุณอุ้งอิงเนาะนะครับให้มีคะแนนในครั้งนี้เพื่อให้ดึงคะแนนจากคนรุ่นใหม่แต่ดูผมดูเหมือนว่าในเขตกรุงเทพมหานคร
นะครับก็ยังไม่สามารถดึงเอามาจากพรรคก้าวไกลได้เท่าไหร่นะครับส่วนอีกมุมนึงก็คือมุมของคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีอยู่ในกรุงเทพนะครับยังมีอยู่อยู่ในระดับที่โอเคทีเดียวก็คือสูสีกับคุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคะแนนนิยมตัวเองเนี่ยน้อยกว่าพรรคอาจจะเป็นเพราะว่าคนกรุงเทพอาจจะมองว่าคุณเนี่ยยังอายุยังน้อยนะน้อยค่ะยังเด็กอยู่ยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็แล้วแต่นะครับนะแต่คะแนนเดียวกันคะแนนพรรคเนี่ยเหลือกว่าตัวคะแนนเจ้าตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปว่าตอนเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันใครผมมองว่าพรรคไปปัดนะครับน่าจะกลับมาบ้างนะครับคงไม่ถึงกับ 0,000 แบบครั้งก่อนนะครับผมมองว่าสัก 1-2 ว่าอีนี่น่าจะได้อย่างน้อยก็กรุงเทพใต้ครับผมค่ะแล้วก็กรุงธนใต้ที่ทางโพไปสำรวจมาใช่ถูกต้องครับค่ะอย่างน้อยสัก1-2ว่าอีเนี่ยน่าจะได้ครับค่ะแต่ว่าครับทางนิด้าเราก็จะมีการสำรวจแบบนี้เป็นระยะเว้นสักเท่าไหร่ยังไงฮะไม่เว้นเลยครับตอนนี้ผมคือตอนแรกผมก่อนจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับแต่ตอนนี้ไม่เว้นแล้วครับเพราะไม่มั่นใจว่าลุงตู่จะยุบสภาเมื่อไหร่ค่ะไม่รู้ในหัวสมองท่านคิดอะไรอยู่วันดีคืนดีอยากยุบเฉยเลยก็เหลือจะวุ่นวายใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยทำต่อๆกันเลยคืออาทิตย์ก่อนเมื่อก่อนนู้นอันโพลแรกเลยเป็นของอีสานนะครับถัดมาก็ผมเว้นไปอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ก่อนนู้นก็เป็นที่แล้วก็เป็นของภาคใต้แล้วก็มาเมื่อวานเป็นของกรุงเทพอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้เป็นของภาคเหนือครับค่ะแล้วก็จากภาคเหนือไปอาทิตย์ถัดไปวันที่13นะครับก็จะเป็นของภาคกลางที่ไม่รวมตะวันออกค่ะนะครับเพราะเอิญโดยผมแบ่งตามพื้นที่ตามสำนักนายกที่เขาประกาศเมื่อปี60เนี่ยการแบ่งพื้นที่จังหวัดแบบบูรณาการนะครับเขาก็จะมาเขาจะแยกภาคตะวันออกจากภาคกลางค่ะอาจารย์ฮะผลกทม.ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนทั้งประเทศได้แค่ไหนฮะมันคงไม่สามารถสะท้อนทั้งประเทศได้มันคือกทม.เท่านั้นเพราะว่าถ้าดูให้ดีนะครับคุณยุทธลองดูคดีด้วยว่าในกรุงเทพเนี่ยพรรคก้าวไกลมาริ้วเลยใช่ไหมครับแต่ในอีสานในใต้พรรคก้าวไกลกับก็ไม่มานะครับคุณลุงอิงมีคะแนนดีพรรคเพื่อไทยมีคะแนนดีนะครับในเขตภาคอีสานแต่ไม่มีในภาคใต้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคงต้องดูเอาตอนที่ผมพยายามไปเจาะทีละภาคออกมาครับนะครับแต่ว่าถามว่าเอาแล้วทำไมกองทำคะแนนนิยมทางการเมืองรายได้มากออกมาแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยถึงคุณต้องยิงถึงนำแน่นอนครับในภาคอีสานจำนวนประชากรมันเยอะกว่าค่ะเมื่อเอามาโถเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันย่อมวิ่งขึ้นเร็วเพราะว่าประชากรไทยเนี่ย 33% ก็คือสูงสุดเนาะอยู่ที่ภาคอีสานครับนะครับนั้นเขาถึงจะบอกว่าอีสานเนี่ยคือจุดที่ทุกคนเข้าไปแย่งชิงคะแนนเพราะการได้คะแนนอีสานมาเป็นกอบเป็นกำนั่นคือโอกาสในการชนะครับค่ะการสำรวจความเห็นเนี่ยค่ะทางนิด้าโพลเนี่ยสำรวจความเห็นประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะจะมีการสำรวจคนที่มีอายุอยู่ในวัยแบบปลายๆหรือกลางคนไหมคะเราแบบปีขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้จำกัดคือ18ปีขึ้นไปก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ใช่ครับเราเปิดกว้างอ๋อค่ะเราเน้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับเราแบ่งเป็นช่วงอายุเลยการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราเก็บตามสัดส่วนพื้นที่เลยนะครับก็คือเราเอาเขตมาหารเลยใน50เขตเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่ที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรกรุงเทพนะครับแล้วในเขตนั้นเนี่ยมีหญิงเท่าไหร่ชายเท่าไหร่นะครับก็เก็บให้ได้สัดส่วนชายหญิงแล้วในเขตนั้นเนี่ยนะครับมีเจเนอเรชันแต่ละเจเนอเรชันจำนวนเท่าไหร่เช่น8-18-25มีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็26-35มีจำนวนเท่าไหร่36-45มีจำนวนเท่าไหร่นะครับ46-60มีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็60ขึ้นไปมีจำนวนเท่าไหร่เราเน้นสัดส่วนอย่างนี้นะครับเพื่อเกิดความแม่นยำแบบเดียวที่เราทำโพผู้ว่ากทม.ที่เราสามารถที่ว่าโพเราเป็นเจ้าเดียวที่ทายว่าอาจารย์ชาติจะได้เกิน 50% นะครับแล้วก็ตอนเราทายผลผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับผู้สมัครที่เป็นตัวหลักๆทุกคนเนี่ยนะครับเราทายผิดพลาดเนี่ยนะครับไม่เกิน 1% นะครับยกเว้นท่านอัศวินคนเดียวที่เราทายผิดไป 2% ครับหมายความว่าในแต่ละช่วงของอายุจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าๆกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ครับไม่ใช่เท่ากันครับตามสัดส่วนเลยครับอ๋อตามสัดส่วนประชากรตามสัดส่วนประชากรเลยครับสมมติว่า
สมมติว่าประชากร18ถึง25เนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 12% ครับนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลนะครับก็เก็บ 12% ก็คือใน 2,000ใน 2,000 ตัวอย่างก็เก็บ 12% ของ 2,000 ตัวอย่างอ๋อครับครับเออถ้าดูแบบนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ดูไม่น่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าตามมาเป็นอันดับ2ใช่ครับด้วยกันกลายเป็นว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ค่ะนะครับแล้วตามมาอันดับ2ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าการมีอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมตอนทำคะแนนรวมทั้งประเทศเนี่ยทำไมถึงเหลือเพียงแค่ 10%นะครับก็คะแนนเวทีไปต่ำกว่าที่ภาคอีสานค่ะอ๋อค่ะนะครับมีอยู่เพียงแค่ 9% มันก็จะไม่ผิดในภาคอีสานแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อนำสัดส่วนอีสานมาพิจารณาเนี่ยสัดส่วนภาคอีสานมันคิดเป็น 33% ของประชากรในประเทศพอเอาสัดส่วนมหารมาคะแนนแกก็ร่วงลงมาในขณะที่ภาคอื่นแกมีคะแนนสูงนะครับเช่นอะไรอย่างภาคใต้เนี่ยนะครับนะภาคใต้จะเป็นพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เลยค่ะคะแนนนิยมแกยังสูงอยู่เลยอ่ะนะครับ20%น่ะนะครับมาอันดับ1เลยทิ้งทุกคนขาดหมดเลยนะครับแม้ว่าไปปัดเนี่ยจะมาที่1นะครับในนามพรรคแต่ว่าคุณจุรินทร์คะแนนก็ไม่สามารถตามพรรคมาได้ก็คือคะแนนนิยมยังคงสู้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครับนะคะตรวจสอบกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยก็เป็นโพที่เป็นการจับกระแสเนาะอาจารย์นะคะก็เป็นการจับกระแสว่าจริงๆแล้วคุณพิธาเนี่ยจะมาจริงหรือไม่จะมาจริงหรือไม่จริงๆแล้วเสียงที่ชัดเจนที่สุดก็คือหลังจากเราหย่อนบัตรในหีบเลือกตั้งแล้วผลออกมาเนี่ยเราจะรู้นะคะว่าสรุปแล้วใครกันแน่นะคะที่จะเป็นนายกคนต่อไปกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เป็นจุดน่าสังเกตเพราะว่าคือถ้าแบ่งเป็นแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพรรคมานำแต่ตัวผู้นำพรรคไม่ตามพรรคคะแนนไม่ได้ตามพรรคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงจะต้องจับตากันแบบเรียกว่าต่อเนื่องเพราะว่าทางนิดาโพเองก็ให้ความมั่นใจบอกว่าจากสถิติที่ผ่านมาความผิดพลาดมีน้อยมากนะฮะแล้วก็จะทำโพแบบนี้ต่อเนื่องเลยไปทั่วทุกภาคด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้สะท้อนเสียงของคนกรุงซึ่งก็จะเห็นเลยว่าคือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกก้าวไกลแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะคะก็พรรคอื่นก็มีเหมือนกันที่เราคุยกับอาจารย์ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามีเสียงสะท้อนมาว่าอุ้ยทำไมก้าวไกลมาได้นำขนาดนี้คุณพิธามาแบบนี้เนี่ยนะฮะสำรวจเนี่ยประชากรที่เป็นกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่ของประชากรที่สำรวจคราวนี้หรือเปล่ามันมีเสียงสะท้อนมาแบบนั้นอาจารย์ก็มั่นให้ความมั่นใจว่าแบ่งสัดส่วนช่วงอายุตามสัดส่วนของประชากรแต่ละอายุแล้วออกมาเป็นสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าไปสำรวจเพราะฉะนั้นก็พอสะท้อนได้พอสมควรนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปอะค่ะมันอยู่ที่ปากกาคุณผู้ชมทุกคนนะคะว่าจะกาเลือกใครนะคะ